สวัสดีวันสงกรานต์ค่ะเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลปีใหม่ไทยหลายท่านกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปกราบคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายรดน้ำดำหัวเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยนะคะแต่ยังไงก็ตามไปไหนมาไหนก็ติดสวพ FM 91ไว้นะคะไม่ว่าจะฟังทางอากาศหรือว่าจะออนไลน์เพราะว่าออนไลน์ของเราเนี่ยไปทั่วโลกรับฟังที่ไหนก็ได้แล้วก็โซเชียลมีเดียของเราก็พร้อมค่ะในชื่อของ FM 91 Traffic Pro จะติดตามทาง Facebook ทาง Twitter Instagram TikTok หรือ fm91bkk.com เป็นเว็บไซต์ของเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมดูแลกันบนเส้นทางการจราจรนะคะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสวนฟังความเกี่ยวเนื่องของเทศกาลเราก็มักจะเจอกันไปทานข้าวกันใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้กับการทานข้าวของเราต้องมีอะไรล้างปากนั่นก็คือขนมหวานนั่นเองพอรับประทานอาหารเข้าไปขนมหวานซึ่งมักจะมีส่วนประกอบของแป้งแล้วก็น้ำตาลตัวการสำคัญเหมือนกันนะคะที่จะทำให้มีการสะสมของไขมันเพราะว่าอินซูลินเนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนน้ำตาลเปลี่ยนแป้งให้เป็นไขมันและสะสมพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายวันนี้เนี่ยนำคำแนะนำของคุณหมอญี่ปุ่นมาแบ่งปันกันค่ะซึ่งคุณหมอญี่ปุ่นเนี่ยแนะนำนะคะว่าวิธีที่จะดูแลร่างกายไม่ให้ระดับน้ำตาลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะก็คือ 1. ทานอาหารมื้อเที่ยงมากกว่ามื้อเย็นนะคะเน้นส่วนมากเราจะกินข้าวเย็นกันนะเจอกันกินข้าวเย็นกันอะไรเงี้ยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นมื้อกลางวันแทนเพราะว่ามื้อเย็นอย่างที่เรารู้กันว่าไม่ค่อยมีประโยชน์แต่มันหนักไปในเรื่องของการสะสมมากกว่านะคะเลือกทานเมนูปลาอย่างสม่ำเสมออุ้ยบ้านเราเยอะเมนูปลาเยอะนะคะไปที่ไหนจังหวัดไหนก็มีปลาเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเลือกเมนูปลาเข้าไว้ค่ะจะช่วยเราได้แล้วก็เรื่องนี้อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องของแป้งทนย่อยเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวแป้งทนย่อยเนี่ยในระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะคะในระบบการย่อยอาหารเนี่ยเขาจะย่อยยังไงเขาจะย่อยโดยที่เขาจะไม่ถูกดูดซึมในลำไส้เล็กแต่จะเหมือนเส้นใยอาหารที่ถูกผ่านไปยังลำไส้ใหญ่แป้งทนย่อยมีอะไรบ้างอย่างอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีพวกเนี่ยแหละค่ะพวกข้าวปั้นพวกซูชิข้าวเย็นโซบะเย็นมันฝรั่งต้มอุด้งเย็นบ้านเราก็มีข้าวเย็นนะข้าวแช่ไงนี่คือภูมิปัญญาของเราคนไทยนะคะทำให้มันเย็นๆไว้แล้วมันก็จะเป็นแป้งที่ทนย่อยแล้วไม่ผ่านการดูดซึมแต่มันจะเป็นกากใยมากกว่าเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นทันทีทันใดเนี่ยมันส่งผลต่อการควบคุมแล้วก็การลดน้ำหนักและช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้นะคะเพื่อสุขภาพก็ลองดูตามคำแนะนำของคุณหมอชาวญี่ปุ่นดูนะคะซึ่งญี่ปุ่นกับคนไทยเราก็กินผักปลาแล้วก็มีข้าวเหมือนกันวันนี้โอป้าหาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเท่านี้แล้วพบกันใหม่ค่ะขอให้มีความสุขสราญบันใจในเทศกาลนะคะดูแลความปลอดภัยกันอย่างทั่วหน้าแบ่งปันมีน้ำใจให้กันและกันเป็นเรื่องที่ดีบนทุกเส้นทางแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะวันนี้ลาแล้วกลับมาใหม่ค่ะ